ครับผมการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกอย่างชั้นมหาปรมาภรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่มีการพระราชทานเครื่องราชตระกูลช้างเผือกและตระกูลมงกุฎไทยให้แก่บุคคลเดียวภายในปีเดียวกันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกหรือมปช.ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิระมงกุฎหรือมวม.เมื่อวันที่20มีนาคมและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกหรือปช.เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2554สำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้ทำเรื่องเสนอขอพระราชทานขึ้นไปและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของข้าราชการทางการเมืองที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษเช่นนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยปีพุทธศักราช2536แล้วจะต้องใช้เวลาอีก2ปีจึงจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากชั้นปฐมาภรณ์ช้างเผือกหรือสาย2ขึ้นไปเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกหรือสาย4ซึ่งถือเป็นชั้นสูงสุดของตระกูลช้างเผือกได้เพราะโดยระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชจะกระทำในวาระโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยเป็นการขอสลับกันระหว่างตระกูลช้างเผือกกับตระกูลมงกุฎไทยสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกหรือมปช.ถือเป็นชั้นสูงสุดในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกซึ่งมีทั้งหมด8ชั้นสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิระมงกุฎหรือมวม.นั้นก็ถือเป็นชั้นสูงสุดในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลมงกุฎไทยซึ่งมีทั้งหมด8ชั้นเช่นกันโดยพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร